สุดยอดเยาวชนคนเก่งเด็กหญิงวาสนาเนื่องทวีโรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น2567ขอแสดงความยินดีสำหรับเยาวชนมากความสามารถเด็กหญิงวาสนาเนื่องทวีโรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้ารับรางวัลต้นกล้าเสมาคุณาธรครั้งที่2และรางวัลสุดยอดเยาวชนคนต้นแบบ2024เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567ค่ะชื่อเล่นชื่อแพรวาอายุ14ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อยู่โรงเรียนสายปัญญารังสิตค่ะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นได้รับรางวัลยังสมาร์ทยังทำดีได้รับรางวัลวัฒนธรรมมินิทได้รับรางวัลวัฒนะคุณาธรได้รับรางวัลพูดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนได้คัดเลือกไปแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนแล้วก็ได้รางวัลทูตสันติภาพ UNPKFC ค่ะหนูชอบรำไทยกับเต้นค่ะตอนมันเกิดจากเพราะว่าเวลาที่อยู่โรงเรียนแล้วหนูเห็นเพื่อนเขารำกันหนูเคยเดินไปถามครูว่าครูหนูอยากรำด้วยได้ไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่าหนูตอนนั้นหนูไว้ผมสั้นแล้วครูเขาเลยบอกว่าแบบหนูยังศักยภาพไม่พอเด็กเขาด้วยหนูก็เลยมาร้องไห้กับคุณแม่ว่าหนูอยากเรียนอะไรอย่างนี้หนูก็เลยแม่ก็เลยให้หนูเรียนตั้งแต่ตอนประมาณ5ขวบหนูก็เลยเรียนมาเรื่อยๆค่ะเรียนรำมาก่อนแล้วพอหลังๆหนูพัฒนาต่อเป็นเต้นค่ะเพราะตอนแรกหนูขาไม่แข็งแรงก็เลยลองรำไทยไปก่อนแล้วพอเรียนรำไทยแล้วขามันก็แข็งแรงมากขึ้นก็เลยเรียนเต้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่แบบว่าเราได้ที่ฝึกฝนมาเราได้ออกมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้ก็ส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนที่อ่านเองจะไม่ค่อยชอบอ่านค่ะจะฟังตั้งใจฟังอย่างเดียวแล้วก็พอฟังแล้วเราก็จะกลับมาทบทวนในส่วนที่เราไม่เข้าใจก็อยากจะบอกว่าถ้ารักหรือชอบในสิ่งนั้นก็ทำเถอะค่ะเพราะว่าถ้าทำแล้วมันทำให้เรามีความสุขก็ทำไปเถอะค่ะก็ติดตามหนูได้ที่เฟซน้อยดีเคเมกเฟซแม่นะคะแล้วก็เฟซหนูก็จะมีผลงานคอสเพลย์ก็คือแพรวาแพรวี่แล้วก็ IG Instagram แพรวี่นะคะ